เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บาสเกมเมอร์เทสนั่นเองนะวันนี้ก็เรามาสอนทำให้เช็ดเทสเจอร์แพ็คหรือเรียกว่าเชดเดอร์ไม่กระตุกนั่นเองนะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับแนะนำว่าเชดเดอร์อันหนึ่งนะที่เรารู้สึกว่าอัตรามันแหลกที่สุดนะแนะนำว่าให้ใช้ Future Wish Shader นะคนก็ไม่รู้จักนะให้แนะนำว่าไปหาได้นะแล้วก็ Super Hero Texture Pack นะมันจะทำให้ไม่กระตุกนั่นเองนะคือจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวพื้นนะจุดประสงค์ของพื้นดินก็เป็นเรียบนั่นเองไม่มีเอฟเฟกต์ของพื้นดินแบบจุดๆๆๆนะไม่อย่างเช่นโซนบล็อกเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองนะหรือว่าแบบ4คน4นะประมาณ1บล็อกเท่ากับ4ไม่ใช่ละนะก็แล้วก็มี2เชดเดอร์นะไอเชดเดอร์3เชดเดอร์ที่ผมเปิดไว้ไม่เกี่ยวข้องนะเกี่ยวตรงที่เราเปิดเทสเจอร์ไว้นะก็เทสเจอร์ปัจจุบันของเราใช้ซูเปอร์เทสเจอร์แพ็คกับฟิวอะไรเนี่ยเฟลอะไรไม่รู้นะวิชเชดเดอร์แล้วกันนะอันนี้ฟิวรู้ไม่รู้นะอย่ากับบนโอเคเสียเวลานะแล้วก็เข้าไปเลยนะไม่ให้การเสียเวลานะการเปิดการอัดคลิปก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้เราลงเทสเจอร์แบบลงเทสเจอร์แผ่นแบบเป็นมีเชดเดอร์แสงเงาก็เลยนะเชดเดอร์อันนี้ยังไม่กระตุกแน่นอนแต่อาจจะมีแต่ละเครื่องที่กระตุกนะเพราะว่าไม่นะเพราะว่าอาจสมมุติแบบบางเครื่องมันมีแต่เครื่องกระตุกนะบางสมมติแบบสมมติมีไม่สมมติว่าแบบเนี่ยไม่ให้เราเล่นแบบใส่เงาหรือเครื่องมันเล็กเกินไปนะเลยไม่เราเลยมันเลยแหลกนะแต่แนะนำว่าสิ่งเล็กที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือเครื่องแบบว่าแบบลื่นมากที่สุดนะเอาแล้วออกเฉยเอาออกทำไมทำหนึ่งนะเนื่องจากว่าเราลืมกดนะเราเอาแพนดอร่าก่อนกับเอามอดออกเนี่ยมอดนี่มันเป็นมอดในเล่มไรนะเป็นไอ้นี่ส่องอะไรถือทอชแล้วมันจะเพิ่มแสงนะมันจะแบบไฟมันจอกนั่นเองนะโอเคเราเปลี่ยนมอดมาแล้วแล้วก็เข้าไปเลยอันนี้เซิร์ฟเวอร์นั่นคือจุดสองของอีกคนก็คือของ ABA Asia Game นะ Asia Game นะ Channel นะเมื่อกี้ก็คลิปที่แล้วก็ได้อาร์ของเข้าเซิร์ฟคลิปครั้งแรกนะโอเคคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราไม่ค่อยรู้กันนะบางคนก็รู้แล้วนะโอ้โหมานี่จำโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันก่อนนะอันนี้เพิ่งปรับเชดเดอร์แบบสุดๆอยู่นะแบบต่ำปกติอยู่นะนี่ฮะพอปรับอย่างนี้เนี่ยแหลกมากเนี่ยแหลกมากแหลกมากอะแบบโอ้กับแบบนะโอเคนั้นเราจะมาปิดเรียกแบบวอเตอร์นะมันไม่จำเป็นนะเพราะว่าน้ำขยับเองอยู่แล้วโดยไม่ต้องนี่เลยนั่นเองนะคือหมายความว่ามันไม่มีเอฟเฟกต์น้ำนั่นเองนะโอเคเราไม่ต้องปิดเมฆหรอกครับมันจะแต่ว่ามันไม่ดีกว่านะเพราะว่าเราทำให้กราฟิกของพืชอะไรอะพืชอะพืชที่มันขยับอะนะเราว่าให้เราปรับแฟนซีกราฟิกมาปิดนะปิดแล้วก็ไม่แหลกนั่นเองแต่จะมีต้นไม้แต่ละต้นที่จะยังคงขยับน้ำอยู่นะฮะเป็นน้ำที่กระตุกอยู่นะแล้วก็ต้นอื่นก็จะเงียบหมดเลยนะฮะแต่ถ้าเราเปิดเดี๋ยวมันจะแบบต้นไม้ขยับนะฮะโอ้โหแจ่มแล้วก็เรื่องสัตว์เลี้ยงนะฮะแล้วก็ถามอย่างเดียวนะอาจจะมีนะมีอย่างส่วนอย่างหนึ่งถ้าคุณเปิดออปชันถ้าคุณเข้าออปชันแล้วกดออปชันกราฟิกแล้วก็เปิดแฟนซีกราฟิกปุ๊บมันจะสังเกตว่ากราฟิกของแกะมันเนี่ยมันจะมีแสงเงาของตัวมันนั่นเองนะโอเคช่างนะแล้วก็สกิทตัวผมเป็นสิ่งที่คนรู้แล้วนะสำหรับคนที่รู้แล้วนะแล้วก็นี่เลยแป๊บนึงนะปล่อยแหลกมากนะโอเคแป๊บนึงนะสักครู่
โอเคเมื่อกี้นะผมเข้าห้องนั่นเองนะเข้าไปห้องน้ำเฉยๆนะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับว่ากดแชร์ไลค์และอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ถ้ามีอะไรที่สงสัยอะไรก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมไม่ใช่นะอย่าลืมสอบอย่าลืมสอบไออย่าลืมความเห็นมาด้วยนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่เข้ามารับชมดูนะก็เดี๋ยวเราจะทำคลิปต่อไปนะฮะแล้วก็อย่างอื่นด้วยนะครับก็พรุ่งนี้ตอนเที่ยงผมไม่อยู่นะครับวันที่30นะวันนี้ผมไม่อยู่นะก็ตอนเที่ยงผมก็ไปลงทะเบียนม .2 นะก็ถือว่าแค่นี้นะก็ถือว่าเชดเดอร์ไม่กระตุกก็ถือว่ายังคงเป็นเหตุผลอยู่นะโอเคนะก็เรียนอะไรมากนะก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมนะให้เล่นเชดเดอร์ให้มีไปเอ้ยใช่เชดเดอร์มีประโยชน์นะกันอย่าพูดเลยไม่ใช่นะก็คือหมายความว่าเล่นเชดเดอร์ให้มีความสุขนั่นเองนะก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรออกมาใหม่ก็อย่าลืมด้วยนะครับบ๊ายบายครับที่เข้ามารับชม